ฮัยเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K เคป p ๊อปครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง2ซสาวจาก G IDOL นั่นก็คือมิยอนแล้วก็มินนี่นั่นเองนะครับสองสาวจากไอดอลเขาได้เข้าร่วมงานป๊อปอัพสโตร์ของทางแบรนดดังเลยจากประเทศเกาหลีใต้นั่นก็คือเจเอสตีนานั่นเองนะครับแบรนด์เครื่องประดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นที่ปังมากๆและเกาหลีเขาก็ฮิตมากเช่นเดียวกันใน C ซีรีส์เนี่ยใช้กันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกระโปรงกระเป๋าอะไรก็ว่ากันไปครั้งนี้มิยอนแล้วก็มินนี่ได้เข้าร่วมงานป๊อปอัพสโตร์ของทางแบรนด์เจเอสตีนา ที่กรุงโซนั่นเองนะครับทั้งมินนี่แล้วก็มียอนก็ใช้ของจากแบรนด์นะคบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าสร้อยคอเองก็ตามของมินนี่เนี่ยจะใส่กระเป๋าสีชมพูนะครับมีการห้อยปมกุญแจเป็นตุ๊กตาหมีด้วยของมียอนเนี่ยเป็นกระเป๋าสีเขียวนะครับก็ถือไปแล้วก็มีตุ๊กตาหมีเหมือนกันนะครับเป็นสีเทาแล้วก็ใช้กระเป๋าสีเดียวกันกับที่มียอนถือเลยมีกิมมิคก,กิมจน่ารักมากๆทั้งสองคนคือแต่งตัวน่ารักมากเลยนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปแล้วก็ดูเข้ากับ แถมใช้ของจากแบรนด์แล้วยังสวยมากด้วยมินนี่เนี่ยก็สะพายแบบ crossbody ส่วนมิยอนก็ถือทําให้เราได้เห็นถึงการใช้งานของกระเป๋าหรือว่าสินค้าจากแบรนด์นได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นด้วยแฟนๆก็บอกว่าทั้ง2คนเนี่ยทำกันบ้านมาดีทําดีทําถึงนะครับรวมไปถึงสวยน่ารักกันมากๆเป็นการออกงานคู่ระหว่างมิยอนกับมินนี่ที่แฟนๆชื่นชอบแล้วก็ประทับใจกันอีกแล้วแถมยังได้รับความสนใจจากแม่เก่ามากๆด้วยช่วงนี้เนี่ยสาวๆไอดอลของเรา ราก็คือเดินสายรับงานกันรัวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวงานวงงานแพ็คคู่อย่างมินนี่มิยอนที่เจเอสิน่าครั้งนี้เองก็เช่นเดียวกันใครที่ชอบลุคของซองซาวนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับก,บการออกงานครั้งนี้เหมาะกับกระเป๋าหรือว่าเครื่องประดับจากแบรนด์นี้หรือเปล่าคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง